สึกดีใจมากครับผมชอบการแฟชั่นแบบการไปดูแฟชั่นโชว์อยู่แล้วครับแต่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่พี่หมูชวนผมมาชวนผมมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มาได้รับชมงานนี้ครับตื่นเต้นมากครับตอนนี้ผมก็เรื่องของสายแฟชั่นของผมก็พยายามหาผมก็พยายามเหมือนหาสไตล์ของตัวเองอยู่ครับผมก็จะซื้อเสื้อผ้าที่ผมรู้สึกว่าโอเคผมรู้สึกมั่นใจพอใส่อะไรแบบนี้แล้วในใจผมก็คิดว่าถ้าใส่อะไรแล้วมั่นใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นแฟชั่นได้เลยครับแล้วก็ยังวันนี้นะคะวันนี้ก็คือพี่หมูจัดไว้ให้ครับผมสบายมากครับแล้วมันก็ยังมันดูไม่แคชชวลเกินไปครับมันเป็นลุคที่เหมือนลงตัวมากๆแล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบใส่อยู่แล้วครับจบแล้วปกตินี่ชอบแต่งตัวแบบไหนคะอะไรนะครับปกติชอบแต่งตัวแบบไหนปกติผมชอบแต่งตัวแบบใส่กางเกงยีนส์โอเวอร์ไซส์แล้วก็เสื้อโอเวอร์ไซส์อะไรแบบนี้ครับอะไรแบบง่ายๆที่ทำให้ผมดูใหญ่ขึ้นนิดนึงใส่เด็กวัยรุ่นใส่ใช่ครับใช่ครับครับผมผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลที่3ครับ Shooting Star ครับผมซึ่งมีโอเคมีหลายอย่างนะครับที่ทำให้เพลงนี้พิเศษมากๆก็พี่ปนนท์ก็เป็น Executive Producer อีกแล้วนะครับแต่ทีนี้ก็มีพี่ตูนฟิล์มแอนด์ดาวเขียนเนื้อเพลงให้ครับแล้วแต่สำหรับ MV ก็มีพี่บอสคูโนมาเป็นผู้กำกับครับแล้วก็มีใบปอเป็นนางเอกครับผมสวยดูMVครับผมครับเพลงนี้เป็นเพลงช้าใช่ไหมพี่เกอร์เพลงนี้เป็นเพลงช้าใช่ไหมใช่ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าเพลงอกหักที่อาจจะเห็นผมในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นมาก่อนครับเพราะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบอาจจะสดใสแฮปปี้แต่เพลงนี้ก็จะเห็นผมในมุมแบบแซดเลยครับเล่าเรื่องอะไรครับพี่โปรดิวเซอร์เขาฟังถึงออกมาเป็นเพลงนี้ก็เรื่องนี้โอเคเพลงนี้ก็ชื่อว่า Shooting Star ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นดาวตกนะครับแล้วคือเราเปรียบดาวตกเสมือนเป็นความรักที่จะสวยงามแค่ชั่วคราวแค่แป๊บเดียวแล้วในที่สุดมันก็หายไปครับผมใช่ครับแค่ว่ามีนี้ยอดวิวก็คือพุ่งขึ้นทะยานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็แบบฟีดแบ็กของทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วผมรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ทุกคนชอบจากผลงานชิ้นนี้ครับว่าผมกับพี่เบื้องหลังทุกคนเราตั้งใจทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆแบบมากถือว่าเป็นแบบชิ้นงานศิลปะที่ผมรู้สึกภูมิใจมากๆและรู้สึกอินสปายจากผลงานที่ออกมาใช่ครับอย่างเราเนี่ยแบบว่าที่แบบว่าไปออกงานกับว่าแม่เป็นใครเลยไม่เขินครับจริงๆรู้สึกเซฟมากครับเพราะว่าผมชินกับการออกงานกับแม่อยู่แล้วครับผมก็ถึงแบบออกงานกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วครับแม่แฮปปี้ไหมคะเห็นน้องกับลูกแฮปปี้กับแม่ครับแฮปปี้ครับแล้วเหมือนเขาก็รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่จุดไหนเพราะว่าเขาเคยผ่านมาก่อนเหมือนกันก็เป็นที่ปรึกษาและเป็นที่แบบให้แอดไวซ์ที่ดีมากๆครับเขาก็จะรู้ใจผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงพอมีแฟนพอมีแบบพอทำงานไปสักพักนึงแล้วก็มีแฟนครับมีคนติดตามแบบนี้ผมแบบเขาก็เข้าใจเขาจะพูดเพลงเขาเข้าใจผมครับผมไม่ได้หมายความว่าเพลงแม่เก่านะครับแต่แค่ไม่คือส่วนใหญ่คนที่มาดูโชว์ผมมาครับก็จะเป็นวัยใกล้ๆผมแล้วผมก็รู้สึกโอ้ว้าวทุกคนยังฟังเพลงแม่อยู่แล้วยังฟังเพลงพ่ออยู่ก็รู้สึกแบบแฮปปี้คนยังติดตามผลงานผมพ่อกับแม่เลยอยู่กันจนถึงวันนี้ครับโซนCCP มีครับผมก็เอาเพลงแม่มาทำเป็นเวอร์ชันผมครับผมแบบได้มีโอกาสมาได้มีโอกาสโปรดิวซ์เพลงด้วยครับเป็นโปรดิวซ์ by Tigger เลยครับผมแล้วแนวเพลงมันออกมาเป็นยังไงเราในแนวทางการโปรดิวซ์ว้าวถ้าจะเลเวลแนวเพลงนะครับจริง
มันเป็นผมทำออกมาให้มันซาวเหมือนที่ผมได้ยินในหัวครับถ้าแบบผมลองจินตนาการและคิดดูว่าแบบถ้าผมทำเพลงนี้ผมจะทำแบบไหนผมก็ทำไปทางนั้นครับอาจจะเป็นแบบซินป๊อปเล็กน้อยแบบนิดนึงอะไรแบบนี้ครับเพลงไหนของคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าที่เราอยากซาวเป็นผู้หญิงไหมคะทุกเพลงครับทุกเพลงเลยครับเอฟวีซองเลยครับเพราะว่าหนังเพลงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับหนังเพลงใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็ชอบทุกเพลงครับอย่างนี้เราจะแบบมีแบบคุณโปรเจกต์คัฟเวอร์แบบเพลงคุณพ่อคุณแม่มาเป็นแบบจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นแพลนออฟฟิเชียลก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มแบบนั้นนะครับแต่ผมก็อยากทำอยู่แล้วครับผมอยากทำคัฟเวอร์เพลงพ่อแม่เล่นๆแบบลงในช่อง YouTube เองอะไรแบบนี้ผมอาจจะอยากครับก็รอติดตามครับโอเคเอาฝากเพลงของเราครับครับผมครับก็ฝากติดตามซิงเกิล3ของผมนะครับ Shooting Star นะครับทุกคนสามารถไปดู MV ได้ที่ช่อง YouTube Genes_official แล้วก็ฟังได้ที่ Streaming Platform ทุกอันครับผมครับ